รู้สึกดีอะค่ะดีใจมากที่วสไม่ไม่คิดค่าร้านคิดเฉพาะค่าน้ำค่าไฟคือช่วยลดภาระของแม่ค้าได้เยอะเพราะว่าผลกระทบจากที่โควิดออกมาเนี่ยทำให้รายได้ลดลงมากพวกผู้ค้าไม่คาดฝันว่าทางวสจะไม่เก็บซึ่งแบบเป็นการช่วยผู้ค้าได้อย่างแบบอย่างมากอย่างสูงสุดเลยอะค่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆกับที่ทางวสตัดสินใจที่จะไม่เก็บค่าเช่าแพงนะคะคอยล้างมือคอยเช็ดมือแล้วก็ให้ลูกค้าแล้วเด็กจับกลางหรือเหรียญเนี่ยแล้วก็คอยล้างคอยนั่นเพื่อว่าป้องกันเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็ป้องกันทุกอย่างนี่คือเสียงส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการร้านค้าภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของการงดเก็บค่าเช่าร้านในเดือนเมษายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์โควิดครั้งนี้เนี่ยเราเห็นใจนะคะประชาชนคนไทยหลายส่วนก็ต้องเรียกว่าทุกภาคส่วนนะคะกระทบกันอย่างแน่นอนนะคะรัฐบาลเองก็มีนโยบายช่วยเหลือมีการให้เงินนะคะส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยในเดือนเมษายนทั้งเดือนนี้นะคะเราจะไม่มีการเก็บค่าเช่าให้กับกลุ่มผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณของเรานะคะอย่างเป็นการสนับสนุนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่มาทำงานนะคะโดยที่เป็นลักษณะที่ลดอัตราจำนวนคนมาทำงานยอดขายเขาก็ต้องลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยกเว้นค่าเช่าทั้งหมดเลยนะคะประการที่1ประการที่2นอกจากนั้นเรายังช่วยดูแลนะคะก็คือว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปวัดอุณหภูมิให้ที่ร้านนะคะไม่ได้เขาเดินไปวัดนะเราไปเดินวัดเราเดินไปวัดเขาเลยค่ะไปวัดอุณหภูมิให้เขาซึ่งแม่ค้าก็ขอบคุณเราเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เราเองก็ยังผลิตเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะว่ามีคุณสมบัติที่ป้องกันเชื้อโควิด-19แน่นอนนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยสูงกว่า 70% นะคะ เรามีการตรวจทุกครั้งของการที่ก่อนที่จะไปให้ผู้บริโภคใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเจลล้างมือที่ให้บริการเป็นที่สาธารณะทั่วไปนะคะนอกจากมาตรการงดเก็บค่าเช่าร้านภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการประกาศให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30เมษายนหรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมโดยปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบทางไปรษณีย์ทดแทนการติดต่อณจุดบริการโดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ Messi One Stop Service เพื่อขอรับบริการด้านการทดสอบและติดตามสถานะผลการทดสอบผ่านระบบรวมทั้งสายด่วนที่เบอร์โทร02217000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโควิด-19 กับวสอว.และการให้บริการข้อมูลความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ดร.ดีและเพจ Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอภิชาติลำพันธ์ถ่ายภาพณัฐวินานุกิติธรทีมข่าวมอสนิวรายงาน